สียงเรียงนามของสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆในอดีตการเดินทางค้นหาเบื้องหลังของชื่อนั้นสำคัญชนไหนในครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับที่มาของชื่อแยกการเรือนกันค่ะแยกการเรือนเป็นสี่แยกถนนราชวิถีตัดกับถนนราชสีมาสำหรับที่มาของชื่อสี่แยกการเรือนมาจากชื่อของโรงเรียนการเรือนพระนครซึ่งเคยอยู่บริเวณนี้โรงเรียนการเรือนพระนครเป็นโรงเรียนที่เน้นหนักด้านฝึกหัดสตรีให้เป็นแม่บ้านแม่เรือนโดยผู้ที่ดำริให้มีการจัดตั้งโรงเรียนการเรือนพระนครคือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีปัจจุบันพื้นที่โรงเรียนการเรือนพระนครเป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานามว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจนกระทั่งได้มีการรื้อฟื้นชื่อของสถานที่สำคัญในอดีตขึ้นมาใหม่เพื่อรักษาชื่อและประวัติความเป็นมาของสถานที่มิให้สูญหายไปทางกรุงเทพมหานครจึงได้นำชื่อโรงเรียนการเรือนพระนครมาตั้งเป็นชื่อสี่แยกดังเช่นปัจจุบันสถานที่ใกล้เคียงบริเวณสี่แยกการเรือนเช่นสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยภายในจะแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทยหรือพระที่นั่งวิมานเมฆสถาปัตยกรรมที่งดงามของไทยสร้างจากไม้สักทองทั้งหลังหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาชมกันเป็นจำนวนมาก